นายสมภาษณ์นินพันธ์รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสปน.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้จัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าถวายและได้เปิดจำหน่ายครั้งแรกที่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครจำนวน 40,000 เข็มไปแล้วเมื่อวันที่22ตุลาคมนั้นเนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจและประสงค์ที่จะมีไว้เพื่อเป็นที่ระลึกจำนวนมากดังนั้นนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณากำหนดวิธีการเพื่อให้ประชาชนได้มีเข็มที่ระลึกได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบถ้วนตามความต้องการนายสมภาษณ์กล่าวว่าเนื่องจากเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีความสำคัญการดำเนินการผลิตจะต้องดำเนินการด้วยความประณีตมีคุณภาพและงดงามเป็นมาตรฐานเดียวกันจึงทำให้ต้องใช้เวลาในการผลิตพอสมควรแต่เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับเข็มอย่างทั่วถึงและได้รับความสะดวกในการสั่งจองสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดให้จองเข็มที่ระลึกดังกล่าวได้ณที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศในราคาเข็มละ300บาทตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2560เป็นต้นไปและรับเข็มที่สั่งจองได้ณที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจองประมาณ30วันนับจากวันสั่งจองทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี02-228-34301และ02-283-4319-24